ตัวอย่างที่27นะครับน้องเรามาดูกันต่อนะเรากำลังอยู่ในเรื่องของการหาเรนท์อย่างเดียวนะครับเรนท์อย่างเดียวจากความสัมพันธ์ชุดนี้โอเคนะพร้อมมาดูกันต่ออ่ะเรากำลังหาเรนท์นะครับเราก็เขียนไปหาเรนท์เขาบอกว่าให้หาเรนท์ของความสัมพันธ์ชุดนี้นะฮะอ่ะมันทำยังไงเอ่ยเราก็ต้องจัดรูปก่อนใช่ไหมนะครับจัดรูปให้ x อยู่ในเทอมของ y ใช่ไหมครับแล้วเราก็พิจารณาจากโจทย์เลยนะจากโจทย์เราได้ว่าอะไรเอ่ย y เท่ากับ square root นะครับแล้วก็x กำลัง2ลบ 10x บวก23อ่ะตรงนี้นะฮะก่อนที่เราจะทำการใดๆลงไปอ่ะครูก็บอกว่าเราต้องพิจารณาตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะครับว่าออริจินอลที่โจทย์ตั้งมาให้เนี่ย x y เป็นยังไงบ้างอย่างข้อนี้น้องๆสังเกตว่าตัวที่เป็น square root ตัวนี้นะครับมันมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เห็นปะตรงนี้ต้องรู้ทำให้คุณสมบัตินี้สะท้อนไปหา y เห็นไหมสะท้อนไปหา y y จึงต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยถูกไหมนะฮะดังนั้นข้อนี้ครูก็จะต้องมาร์กไว้ว่าเราจะเลือกเฉพาะ y ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ในตอนตอบนะตอนที่เราจะตอบจากนั้นเราค่อยลงมือนะค่อยลงมือกระทำการใดๆในการจัดรูปนี้ครูก็จะเริ่มจากการยกกำลัง2ถูกไหมฮะให้มันหลุดจากสแควร์รูทยกกำลัง2 2ข้างเพราะฉะนั้นทางซ้ายเราจะได้ y กำลัง2นะครับทางขวามันก็จะหลุดจากสแควร์รูทโอเคไหมนะครับได้มาประมาณนี้นะครับโดยที่ y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองทีนี้เราจะทำยังไงต่อสังเกตว่ามันมี x กำลัง2กับ x กำลัง1เพราะฉะนั้นก้อนนี้เราจะต้องจัดกำลัง2สมบูรณ์แล้วจำได้ไหมวิธีการจัดกำลัง2สมบูรณ์สอนไว้ในโดเมนนะครับโดยการให้ x กำลัง2เป็นพจน์หน้านะครับแล้วก็ 10x เป็นพจน์กลางแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพจน์ท้ายเราควรจะใช้วิธีการอะไรเราใช้วิธีการบวกเข้าลบออกแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเอาอะไรมาบวกเอาอะไรมาลบจำได้ไหมครับครูก็บอกว่าไงให้เอา2ไปหารพจน์กลางนะหารแล้วได้เท่าไหร่หารแล้วได้5นะครับหารแล้วได้5หารในใจไม่ต้องหารจริงหารได้5แปลว่าให้เอา5มายกกำลัง2บวกเข้าไปบวกเข้าทีนึงลบออกทีนึงให้ค่ามันบาลานซ์เท่าเดิมไม่ใช่อยู่ดีๆบวกข้างเดียวนะน้องๆความเป็นสมการเนี่ยบวกข้างเดียวเนี่ยมันเสียสมดุลต้องบวกทีหนึ่งลบทีหนึ่งให้มันบาลานซ์เท่าเดิมนะครับส่วนเลข23ก็เอาตามลงมาไม่ได้ไปไหนนะแล้วก็ y มากกว่าหรือเท่ากับ0เป็นอย่างนี้นะไอ้เจ้าตัวสีฟ้าๆเนี่ยน้องๆไม่ต้องเขียนก็ได้ครูก๊อปแค่ทดนะฮะประมาณนี้นะครับต่อมาเมื่อเราได้ฟอร์มว่ามันอยู่ในรูปของหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2แล้วเราก็จับให้มันยุบให้เหลือหน้าลบหลังกำลัง2ส่วนตัวเลขข้างหลังเนี่ยมันเป็นเศษที่เหลือจากการจัดกำลัง2สมบูรณ์เราก็เอาเลขมาคิดมันก็คือลบ25บวก23นะฮะตรงนี้ก็คิดเลขมาเรื่อยๆนะไม่มีอะไรทำให้เราได้ตัวเลขออกมาแล้วก็อยู่ในรูปง่ายๆก็คือลบ25บวก23ก็เหลือลบ2นะมันจะได้ฟอร์มแบบไม่ซับซ้อนแบบนี้นะครับโอเคไหมฮะนี่มันเป็นเรื่องของการจัดกำลัง2สมบูรณ์ถ้าเราไม่แม่นแสดงว่าพื้นฐานเรื่องแยกตัวประกอบเราไม่เป๊ะต้องไปแก้นะฮะไปแก้โดยการฝึกทำโจทย์แยกตัวประกอบเยอะๆนะแต่ไม่ค่อยมีใครไปฝึกอ่ะนะครับครูก็บอกว่าให้ไปฝึกแยกตัวประกอบเยอะๆเฉพาะคนที่จริงจังเท่านั้นแหละถึงจะฝึกนะครับอยากให้น้องๆหลายคนจริงจังมากกว่านี้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานของหลายๆเรื่องอ่ะเนาะเราก็จะเจออยู่บ่อยๆฝึกนะต่อมาเราก็จะทำการเก็บ x ลบ5เอาไว้ให้มันโดดเดี่ยวทางก้อนอย่างเงี้ยงงไหมโดดเดี่ยวทางก้อนให้เก็บก้อนนี้ไว้แล้วย้ายเลข2เนี่ยไปบวกอยู่กับ y
มันก็จะกลายเป็น y กำลัง2เนี่ยบวก2นะครับแล้วก็ y ตรงนี้มากกว่าเท่ากับ0เหมือนเดิมนะจากสมการตรงเนี้ยนะครับน้องๆเราได้แล้วนะเราได้แล้วจริงๆเราได้สมการที่ต้องการแล้วครูก๊อฟเขียนสลับข้างนะสลับข้างนิดนึงนะสลับข้างคือเอา x ลบ5กำลัง2ไปไว้ทางซ้ายเอา y กำลัง2บวก2ไปไว้ทางขวาแล้วก็ y มากกว่าเท่ากับ0นะฮะสลับข้างแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพิจารณาอย่างนี้นะครับก็คือจุดนี้เราต้องพิจารณาแล้วนะให้ดูทางซ้ายก่อนทางซ้ายเนี่ยมันเป็นรูปของกำลัง2เอาน้องจำได้ไหมกำลัง2มันเป็นไงเสมอมันมากกว่าเท่ากับ0เสมอในเรื่องจำนวนจริงเนี่ยดังนั้นสมบัติข้อนี้ก็จะส่งทอดไปทางขวาว่าเราต้องให้ทางขวาเนี่ยเป็นอสมการที่มากกว่าเท่ากับ0ด้วยนะครับก็ใช้สมบัติการถ่ายทอดแค่นี้ดังนั้นเราจะพิจารณานะพิจารณาเพียงว่า y กำลัง2บวก2มากกว่าเท่ากับ0นะครับและอะไรด้วยและ y ต้องมากกว่าเท่ากับ0ตั้งแต่โจทย์ทำไมเราถึงพิจารณา y ครับใครตอบได้บ้างเพราะว่าเรากำลังหาเรนนะครับเรากำลังหาเรนเราจึงนำ y มาพิจารณานะครับก็ทิ้ง x ไว้อย่างนั้นแหละโอเคไหมกว่าจะได้อสมการตัวนี้มาน้องๆต้องตั้งอะไรนะจัดกำลังสองสมบูรณ์ย้ายข้างพิจารณาทีนี้เรามาดูกันอย่างจริงจังนะไอ้เจ้าอสมการตัวเนี้ยนะอสมการตัวนี้มันมีอะไรแปลกๆไหมมันมีพิรุธอะไรไหมมันกำลังตบตาอะไรเราอยู่นะฮะอสมการนี้เขาบอกว่าให้หา y มาแทนให้เลขแทนลงไปใน y นะครับให้เลขอะไรก็ได้ใส่เลขอะไรก็ได้ลงไปใน y แล้วทำไมแล้วทั้งก้อนนี้ต้องมีผลมากกว่าเท่ากับ0ยังไงครับยังไงครับเราต้องหาเลขอะไรก็ได้ที่มาใส่ตรง y แล้วอสมการนี้ข้างซ้ายมากกว่าข้างขวาคือมากกว่า0ที่ครูก็บอกมันมีอะไรตบตาเราอยู่หรือเปล่าน้องๆลองเพ่งดีๆนะเลขที่มันยกกำลัง2เนี่ยมันเป็นบวกอยู่แล้วปะยังไงก็ไม่ติดลบใช่ไหมแล้วเลขเนี่ยไอ้เจ้าเลขที่เป็นบวกเนี่ยนะฮะเลขนี้เป็นบวกเลข2มันก็เป็นบวกปะใช่ไหมเลข2เป็นค่าตายตัวเลยแล้วเลขบวกบวกกับเลขบวกอะยังไงมันก็มากกว่า0อยู่แล้วไหมขนาดเท่ากับมันยังไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมี2ยืนพื้นอยู่ถ้าไม่มีก้อนนี้อะ2ก็ยังมากกว่า0อยู่ดีใช่ปะเพราะฉะนั้น y กำลัง2บวก2เนี่ยมันไม่มีทางเป็นเท็จอ่ะถูกไหมฮะคือ y จะเป็นอะไรก็ได้เป็นไปเถอะยังไงก็เป็นจริงอยู่ดีเป็นจริงเสมอถูกไหมเพราะฉะนั้นจากอสมการตรงนี้นะครับ y นะครับเขาเรียกว่าเป็นจำนวนจริงใดๆไม่ต้องทำอะไรเลยน้องๆไม่ต้องเขียนเส้นจำนวนไม่ต้องนึกเยอะ y เป็นจำนวนจริงใดๆใช่ไหมครับตามรูปเลยแต่เรามีตัวนี้เป็นอภินิหารอยู่เห็นไหมแต่เราต้องเลือก y ที่มากกว่าเท่ากับ0เท่านั้นเพราะฉะนั้นครูก็จะบอกว่าและ y จะต้องมากกว่าเท่ากับ0และก็คืออินเตอร์เซกอะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเลนส์ของเราคืออะไรรู้ไหมเลนส์ของเราคือจำนวนจริงใดๆอินเตอร์เซกกับเลขที่ต้องมากกว่าเท่ากับ0นะครับก็คือ y เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้ดังนั้นเมื่ออินเตอร์เซกกันแล้วเนี่ยมันจะเหลือส่วนสำคัญก็คือส่วนหลังถูกปะแสดงว่าค่า y ที่เราใช้ได้จริงๆอ่ะคือ0ถึงอินฟินิตี้ไม่มีอะไรเกินกว่านี้ละเห็นไหมครับตัวข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยไม่เอามาด้วยเนี่ยน้องๆก็จะเสียรู้นะตัวข้างหลังเนี่ย y มากกว่าหรือเท่ากับ0นะเพราะฉะนั้นตอนตอบเนี่ยอย่าลืมเอาผลลัพธ์ที่คำนวณได้ไปอินเตอร์เซกกับเงื่อนไขท้ายบรรทัดที่เรามาร์กไว้มาจากไหนจำได้ไหม
มาจากตอนตั้งต้นนะฮะที่ครูเขาบอกว่า y เท่ากับ square root y ก็เลยต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยพอได้ตัวนี้แหละนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆนะสุดท้ายมันก็เลยโอเคตอบมากกว่าเท่ากับ0นี่แหละโอเคนะครับถ้าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามได้นะครับมันอาจจะมีจุดที่น้องๆไม่เข้าใจนะคือบางทีครูก๊อฟเข้าใจอยู่คนเดียวแล้วครูก็ทำไปเรื่อยๆน้องๆเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะแล้วบางทีมันอาจจะทำให้ครูก๊อฟอธิบายได้ละเอียดขึ้นในคลิปต่อๆไปหรือว่าทำให้ครูก๊อฟอธิบายช้าลงนะครับแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดมากกว่าเดิมโอเคไหมฮะช่วยกันช่วยกันถ้าน้องๆไม่บอกครูก๊อฟก็บางทีก็ไม่รู้ก็ข้ามสเต็ปที่สำคัญไปโอเคนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่เท่าไหร่ละ27นะฮะลองทำเองดูดีไหมจะได้เก่งๆอ่ะต่อมานะครับน้องมาดูตัวอย่างที่28นะตัวอย่างที่28ก็ให้หาโดเมนกับเรนจ์คล้ายๆข้อเมื่อกี้ไม่คล้ายเนาะไม่คล้ายนะฮะอ่ะเรามาดูกันไม่ได้ให้หาโดเมนให้หาเรนจ์อย่างเดียวนะครับครูก๊อฟเริ่มหาเรนจ์นะครับการหาเรนจ์ก็คือต้องทำไมนะต้องจัดรูป x ในเทอม y ถูกไหมฮะหรือให้ x เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นก้อนของ y จากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับน้องมันง่ายมากเลยเนาะข้อนี้ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ16อ่ะเราก็จัด x ในเทอม y คือยังไงคือย้าย y กำลัง2ไปเหลือแต่ x นะครับก็เลยเป็น16ลบ y กำลัง2โอเคไหมฮะอ่ะแล้วก็พิจารณาตรงนี้นะตรงนี้นะอยู่ในรูปแบบของอะไรครับกฎเหล็ก4ข้อในโดเมนเลนส์อยู่ในรูปของกำลังคู่ใช่ไหมฮะกำลังคู่หรือกำลัง2กำลัง2ของ x เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0เสมอและคุณสมบัตินี้ก็จะถ่ายทอดไปให้ฝั่งขวาทำให้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันจะต้องมากกว่าเท่ากับ0ด้วยนะครับโอเคไหมฮะดังนั้นเราพิจารณานะฮะฝั่ง y อย่างเดียวเพราะเราจะหาเรนจ์พิจารณาเฉพาะ16ลบ y กำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ0โอเคไหมไม่มีเงื่อนไขตามท้ายเพราะ xyเริ่มต้นด้วยจำนวนจริงใดๆทีนี้เราก็นำลบ1คูณตลอดจำได้ไหมครับเวลาเราเอาลบ1คูณอะไรเนี่ยคูณตลอดอสมการเราต้องทำไมด้วยเราต้องกลับเครื่องหมายด้วยนะครับจากมากกว่าเท่ากับเป็นน้อยกว่าเท่ากับโอเคไหมฮะดังนั้นเราเอาลบเนี่ยมาคูณหน้า16ก็กลายเป็นลบ16คูณหน้า y ก็กลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นครูก๊อฟเอามาเขียนข้างหน้าเป็น y กำลัง2ลบ16กลับเครื่องหมายลบคูณ0ก็ได้0ณจุดนี้นะครับน้องๆแยกตัวประกอบได้ไหมแยกตัวประกอบมันจะเป็นอะไรฮะมันจะเป็นหน้าลบหลังนะคูณกับหน้าบวกหลังจำได้ไหมมันอยู่ในรูปของอะไรมันอยู่ในรูปของหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เราเขียน16ให้เป็น4กำลัง2นะมันจะได้เป็นกำลัง2แล้วหน้าคือ y หลังคือ4ก็เลยแยกเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเรื่องอะไรอีกแล้วแยกตัวประกอบนะครับเจออีกแล้วพอเราแยกตัวประกอบเสร็จนะน้องก็เขียนเส้นจำนวนก็จะอยู่ตรงรอยต่อลบ4ถึง4บวกลบบวกเลือกเฉพาะค่าลบตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เอาเฉพาะโซนนี้นะใครที่แก้อสมการเก่งๆตรงนี้ก็เสร็จโกใช่ไหมเรียบร้อยนะครับน้องๆเรนจ์ของข้อนี้มันก็เลยเป็นช่วงปิดอยู่ในลบ4ถึง4เรียบร้อยเห็นไหมครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครดูตอนครูก๊อฟทำโดเมนเนี่ยน้องๆก็จะรู้เลยว่านี่มันคือกราฟวงกลมใช่ไหมวงกลมนะฮะจริงๆแล้วมันคือกราฟวงกลมนะครับน้องๆอ่ะครูก๊อฟเสริมให้ถ้าใครเขียนกราฟวงกลมเก่งๆนะก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันคือรูปแบบ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2จุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ที่0 0นะ
แล้วก็รัศมีเนี่ยก็เลยเท่ากับ4นะครับเพราะ r กำลัง2เท่ากับ16แสดงว่า r เท่ากับ4ดังนั้นมันคือวงกลมอย่างนี้นะครับน้องๆมันเป็นวงกลมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่0 0รัศมีมันยาว4หน่วยใช่ไหมรัศมีมันยาว4หน่วยทางนั้นทางซ้ายก็จะเป็นลบ4ทางขวาก็เป็น4ข้างบนก็เป็น4ข้างล่างเป็นลบ4มันคือวงกลมรัศมี4หน่วยก็แปลว่าถ้าเราอยากรู้ขอบเขตของเรนท์หรือ y y ที่ไม่อยู่นอกวงกลมก็คือตรงนี้ถูกไหมนี่คือค่าของ y ถูกไหมฮะหายไปเลยนะครับก็คือตรงนี้นะเนี่ยคือค่าของ y ก็เลยรู้ว่าอ๋อเลนส์ของข้อนี้มันคือช่วงนี้ครับน้องๆครับเลนส์ของข้อนี้ก็คือล่างสุดคือลบ4ข้างบนคือ4ดังนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าใครวาดกราฟเก่งๆอ่ะเห็นแบบนี้ปั๊บวาดกราฟปั๊บตอบโดเมนตอบเลนส์ได้เลยหรือไม่ต้องวาดก็ได้เอาเก่งไปใหญ่เลยทีนี้ไม่ต้องวาดเลยเห็นกราฟปุ๊บเฮ้ยนี่มันวงกลมจุดศูนย์กลาง0 0รัศมี4หน่วยซ้ายลบ4ขวา4บน4ล่าง -4ตอบโดเมนเลนส์ได้จบเด็ดขาดใช่ไหมนะโอเคนะอ่ะนี่ก็คืออีกข้อหนึ่งที่ครูก๊อฟแสดงวิธีคิดแบบพีชคณิตแบบไม่วาดกราฟนะครับก็คือตัวแดงๆนะครับเนาะเห็นน้องๆหลายๆคนบอกว่าไม่ชอบวาดกราฟนะครับก็ทำตัวแดงๆแต่ว่าพอเห็นตัวแดงๆแล้วท้อแท้เอามาดูตัวเขียวๆง่ายกว่าก็ลองดูนะครับอยากให้ฝึกซ้อมอยากให้ลองทำเยอะๆนะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูข้อต่อไปคืออะไรอ่ะว้าข้อต่อไปจริงๆข้อต่อไปง่ายนะเดี๋ยวขออ่ะหยุดให้น้องๆบางคนดูอยู่บางคนจดอยู่นะฮะข้อต่อไปจริงๆแล้วไม่ยากนะเดี๋ยวครูก๊อฟเฉลยเลยคลิปนี้เลยโอเคนะอ่ะนี่คือข้อที่28นะครับน้องๆหาเรนจ์อย่างเดียวนะโดเมนหาไปแล้วเรามาดูข้อ29กันสักนิดหนึ่งใช้เวลาไม่มากข้อ29นะครับน้องๆข้อนี้นะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยนะเขาบอกว่าอันนี้เราจะหาเรนจ์นะครับหาเรนจ์อย่างเดียวนะหาเรนจ์อย่างเดียวก็คือเราพิจารณาจากตัวนี้ y ลบ4ทั้งหมดy ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง4นี่นะเท่ากับ x บวก2ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ1เดี๋ยวก่อนนะน้องๆก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยคือก่อนหน้านี้ครูก๊อฟหาโดเมนไปแล้วนะก่อนเราจะจัดรูปใดๆเราพิจารณาตรงนี้ก่อนก่อนหน้านี้ครูก๊อฟหาโดเมนไปแล้วทีนี้ถ้าครูก๊อฟจะจัดให้มันเป็น x ในเทอม y เพื่อหาเลนส์บ้างล่ะลองเขียนกลับด้านดูนะลองเขียนกลับด้านดูแค่นี้เลยนะครับเอาแค่นี้ก่อน เขียนกลับด้านดูสังเกตอะไรนะคือx กับ y มันแยกขาดจากกันอยู่แล้วเห็นไหมนี่คือ x ทั้งก้อนอ่ะนะนี่คือ y ทั้งก้อนซึ่งเขาแยกจากกันเด็ดขาดเรียบร้อยไม่มีอะไรที่ต้องปะปนกันดังนั้นณจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เลยนะครับน้องๆเราสามารถที่จะพิจารณาค่า y ได้เลยนะนะพิจารณาค่า y ที่เป็นไปได้นะครับก็คืออะไรอ่ะเอ้าอย่างนี้น้องๆจะเห็นเลยว่าตัว y อย่างเดียวมันไม่เกี่ยวกับบวกลบตัว y อย่างเดียวคือตัว y เนี่ยไม่เกี่ยวกับกำลัง4นะกำลัง4มันเข้ามาดำเนินการทีหลังครูก็ถามว่า y เนี่ยเราแทนด้วยอะไรได้บ้างแทนจำนวนลบลงไปได้ไหมแทนที่ y เนี่ยได้ไหมบางคนยังไม่รู้ยังไม่เก็ตครูก็ถามว่า y เป็นลบได้ไหม y เป็นลบ1ลบ2ลบ3ได้ไหมทำไมจะไม่ได้ถ้า y เป็นลบ1อ่ะสมมุติแล้วมันยกกำลัง4มันก็คือรวมกันเป็นลบ2กำลัง4ออกมาเป็นเท่าไหร่2กำลัง4ก็จะได้16ใช่ป่ะนี่คือแทนได้แทนแล้วมันมีค่าออกมาอ่ะแล้วถ้า y เป็นลบ5ลบ8ลบ12ได้ไหมครับก็ได้หมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูก๊อฟจะบอกคือ y มันเป็นลบได้นะแทน y เป็น0ก็ยังได้แทน y เป็นบวกก็ยังได้แทนเป็นเศษส่วนก็ได้แทนเป็นสแควร์รูทก็ได้แทนเป็นอตรรกยะหรือตรรกยะได้หมดแหละนะฮะ
ดังนั้นสิ่งที่โคคอฟจะบอกคือพิจารณาตรงนี้เลยดูตรงนี้เลยแล้วบอกได้เลยว่าพิจารณาค่า y จะเห็นว่านะครับน้องๆจะเห็นว่า y เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆไม่ต้องทำอะไรแล้วครับน้องๆ y เป็นจำนวนจริงใดๆ y เป็นบวกก็ได้ y เป็นลบก็ได้ y อาจจะเป็น0ก็ได้นะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ x ไม่ได้ทำให้ x เดือดร้อนเพราะ y ไม่ได้ทำให้ส่วนเป็น0 y ไม่ได้ทำให้ติดลบในรูทไม่ได้ทำให้ค่าสมบูรณ์น้อยกว่า0ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น y จะเป็นอะไรก็เป็นไปข้อสรุปของเลนส์ของข้อนี้ก็คือเลนส์เป็นจำนวนจริงใดๆนั่นเองไม่ได้ยากนะครับแต่ต้องแม่นนะไม่ได้ยากนะฮะคือตรงนี้เนี่ยน้องๆสังเกตโจทย์อะไปมองที่โจทย์ใหม่อีกทีหนึ่งเพ่งขยี้ตาแล้วดูดีๆว่าเฮ้ย y มันอยู่ข้างในก็จริงแต่ y เนี่ยมีอิสระในการเปลี่ยนแปลงมีอิสระที่จะเป็นลบเป็น0เป็นบวกเป็นค่าพายก็ได้เป็นรูท2ก็ได้เป็นเศษส่วนก็ได้นั่นคือ y เป็นอะไรก็ได้จริงๆนะครับน้องๆต้องมีมุมมองในการพิจารณาแบบนี้บ้างอย่าไปติดหลักการมันจะต้อง1 2 3 4ไม่จำเป็นถ้ามันเห็นชัดๆว่ามีเครื่องหมายเป็นอย่างไรพิจารณาแล้วฟันธงตอบได้เลยครับสรุปตัวอย่างที่29เรนจ์คือจำนวนจริงใดๆครับข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ